สบายดีนี้จะมาสาธิตฐานข้อมูลเก็บกรรมเรียกหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือในการนำใช้ของพนักงานแต่ละคนอันนี้จะเป็นหน้าหลักหรือว่าหน้าล็อกอินเวลาเข้ามาสู่หน้านี้ถ้าห้องบล็อกอินก็คือห้องบทสามารถเข้าได้นอกจากห้องต้องเลือกซื้อผู้ใช้อยู่ในที่นี้ก็คือห้องสามารถเลือกแบบนี้ก็ได้หรือห้องจะป้อนแบบนี้ก็ได้แล้วเขาก็มาตีรหัสเข้าสู่ระบบเวลาเข้าสู่นั่นแหละตัวนี้ก็คือจะมี contact asset server เขาจะไปเบิ่ง contact ของพนักงานหลักแต่ละคนก็คือมีเท่ากอเท่าขออยู่นี้ลิสต์ออกมาจะมีชื่อเนาะนามสกุลตำแหน่งอีเมลเบอร์โทรอยู่นี้ซึ่งหน้านี้เราสามารถค้นหาโดยอยู่ที่นี้เราสามารถค้นหาได้โดย1มาค้นหารหัสพนักงาน2มาชื่อ3มาเบอร์โทรศัพท์แบบนี้ได้หมดเนาะก็คือเดี๋ยวนี้เราลองไปค้นหาบางว่าค้นหาชื่อผู้ใดผู้หนึ่งเนาะตัวอย่างค้นหาแบบนี้เนาะค้นหาแบบนี้ก็จะออกมาและเราลองไปค้นหาโดยรหัสพนักงานก็คือแบบนี้เนาะค้นหารหัสพนักงานก็จะออกมาก็ได้คือกันและเราไปค้นหาเบอร์โทรพนักงานลองเบิ่งก็จะออกมาคือเดียวและดังที่นี้เวลาเราอยากปริ้นหาเบอร์โทรพนักงานนี้เราเพียงกดเข้า contact number ตัวนี้ก็สามารถปริ้นรายละเอียดข้อมูลนี้ออกมาได้เลยและเราอยากรู้ว่าพนักงานรายละเอียดตัวนี้อยู่ที่ใดเขาก็เข้าไปเบิ่งงานที่นี้ก็จะมีเข้ามาที่ก็สามารถเลือกได้ว่าพนักงานตัวใดแมนอันใดเนาะจะมีหรือเขาสามารถป้อนโดยการเขาป้อนเข้าไปเนาะมันก็จะอ้อตัวที่ใกล้เคียงที่สุดแบบนี้เข้าไปเนาะโดยเขาค้นหาพนักงานได้เนาะตัวนี้แล้วเขายังเบิ่งอาเซตก็คือพนักงานผู้นี้ใช้อาเซตตัวใดก็สามารถเบิ่งได้ในที่นี้คือกันเนาะพนักงานตัวนี้เราใช้อาเซต2อันเนาะและถ้าไปเบิ่งภาคส่วนของอาเซตก็คือเข้าไปในอาเซตลิสต์ตัวนี้ก็จะเห็นลิสต์ทั้งหมดออกมา ID มี item name มี category มี brand มี model มี serial number issue date หรือว่ามื้อซื้อเข้ามาเนาะแล้วก็หรือว่ามื้อวันที่นําใช้ก็ได้เนาะ user by ผู้ใดโดยซื้อตัวนี้ก็คือมันจะของ user contact detail หรือว่า user นี้จะมีรูปภาพเนาะมี location มี condition หรือว่า status อยู่ในสภาพเท่าใดดีงามหรือว่าบ่ดีเนาะพอไซส์บ่คือตัวนี้เราสามารถค้นหาอยู่ในที่นี้ได้โดยการค้นหาภาคส่วนแบบนี้เนาะ ID item name category brand ค้นหาได้เช่นเราไปค้นหาเดียวลองเบิ่งเนาะเดียวประเภทของเดียวประเภทของเดียวก็ออกมาเฮาเพียงแต่กดเข้าปริ้นตัวนี้เดียวออกมาหมดเฮาก็ปริ้นออกไปเนาะและเฮาไปค้นหาเดสก์ท็อปลองเบิ่งเนาะเดสก์ท็อปก็จะออกแต่เดสก์ท็อปเฉพาะแต่จําบ่ได้แยกแบรนด์เนาะจําบ่ได้แยกแบรนด์เฮาไปค้นหาโฟนลองเบิ่งก็จะมีแต่โฟนทั้งหมดเข้ามาเนาะแล้วเราจะปริ้นทั้งหมด asset ตัวนี้คลิกเข้า all asset all asset นี้ออกมาเลยอยากได้รายงานของ asset detail เขานี้อยากได้รายงานของ asset by category ก็คือแยกประเภทจะแยกประเภท desktop แล้วก็ต่อ desktop แล้วก็จึงต่อโฟนจึงต่อนี้นั้นเข้าไปเนาะตอนแยกประเภทออกมาโดยละเอียดเลย asset by owner ก็คือตัวนี้ asset by owner ผู้ใดใช้ตัวใดเนาะและเขายังรู้ว่าอยู่ในสางมีจักอันก็คือคลิกเข้าไปในสางตัวนี้ก็จะมีลิสต์ของอุปกรณ์ที่อยู่ในสางเนาะเช่นว่าเขาอยากรู้รายละเอียดของตัวนี้หน้านี้เขาจะบ่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าจะเป็นหน้าเบิ่งเนาะเวลาเขากรณีเขาเมาส์บ่หรือว่ามือไปคลิกถือบนใดบนหนึ่งมันจะพาข้อมูลนี้เปลี่ยนไปเนาะฉะนั้นเขาก็เลยเวลาเขาจะเพิ่มหรือเขาจะแก้ไขเขาต้องได้ไปไหน
ตัวนี้นะต้องไปดีเทลตัวนี้เราสามารถไปแก้ไขข้อมูลตัวนี้ได้โดยการแล้วอีกอย่างจุดพิเศษก็คือเวลาเขาอยากปีนตัวบาร์แฮนด์โอเวอร์ให้พนักงานเซ็นก็คือมอบคอมตัวนี้ให้เท่าสินนี้เป็นผู้ใช้เขาก็เคยคลิกเข้าใน hand over form เขาก็สามารถปริ้นนะ hand over form นี้เขาเราเซ็นเลยเนาะจะมีชื่อรหัสพนักงานตำแหน่งเบอร์โทรออกมานี่มืดเลยเนาะและถ้าเขาเวลาเรามาส่งข้าวสารเขาก็เพียงเปลี่ยนวันที่ตัวนี้วันที่เราเอาข้าวสารก็คือสมมุติวันที่3เนาะเขาไปปริ้น transfer form ตัวนี้ก็คือเราเอามาส่งข้าวสารวันที่ก็จะมาตามที่เราคีย์เข้าไปเนาะและถ้าสมมุติเนาะสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปสับสินเข้าไปใหม่เนาะตัวอย่างถ้าเวลาเราเพิ่มสับสินเข้าไปใหม่ก็คือ ID ส่วนของ ID ตัวนี้กับส่วนของ serial number ตัวนี้จะบ่มีกันต่ำกันจากเธอเนาะจำบ่ให้ซ้ำจำบ่ได้คือ serial number นี้บ่มีอุปกรณ์ซึ่งใดซึ่งหนึ่งที่จะมี serial number ซ้ำกันเนาะแล้วก็ ID ตัวนี้ก็บ่ให้ซ้ำสมมุติเขาไป new asset เนาะ new asset เอาไปป้อนข้อมูลใหม่เนาะเขาไปคีย์รหัสของตัวนี้ซะสมมุติว่าเขาไปคีย์ตัวใดตัวหนึ่งเนาะเขาป้อนเข้าไปแล้วมันก็จะเตือนว่า asset รหัสตัวนี้เนาะมีแล้วมีอยู่ในฐานข้อมูลตัวนี้แล้วบ่ให้เขาป้อนแล้วจะบ่ให้เขาป้อนเนาะและถ้าสมมุติเขาลองไปเอาตัวนี้เนาะ serial number ID ตัวใดตัวหนึ่งมา copy เนาะ copy มาแล้วเขาลงไปนิ้วเนาะและเขามาป้อนอยู่ไหนของ serial number ลงเบิ้งเขาก็กดข้ามไปแล้วก็จะเปิดเขาป้อนอันนี้จะมีส่วนในการผิดที่ป้อนข้อมูลซ้ำเนาะโดยเบิ้งเขาป้อนซ้ำถ้าอุปกรณ์ตัวนั้นมันซ้ำมันก็จะเบิ้งเขาป้อนเนาะตัวอย่างเขาไปป้อนตัวนี้ลงเบิ้งเนาะก่อนหน้านี้เขาป้อนตัวนี้มันเป็นซ้ำมันก็บดเตือนเบิ้งเขาป้อนแล้วก็มันก็จะลืมอัตโต้เลยเนาะมันก็เบิ้งเขาป้อนเลยสมมติเขาไปป้อนตัวนี้เขาไปป้อนตัวนี้เนาะตัวนี้ลงเบิ้งเขาไปป้อนตัวนี้เนาะ2573 2537เนาะ LA ทับ00 2537 2537เขาคลิกเข้ามันที่นี่ก็คือมันก็เตือนว่าตัวนี้มีแล้วเนาะเบิ้งเขาป้อนให้เขาไปกดคืนไหมเวลาโอเคเข้าไปตัวนี้ก็จะล้างคืนเนาะจะล้างถ้าเขาป้อนตัวทีบอตัมเนาะเขาป้อนตัวทีบอตัมสมมุติเขาป้อนตัวทีบอตัมตัวอย่าง LA ทับ00เดาไปลงเบิ้งเนาะเนี่ยตัวนี้จะบ่มีตามมันก็เลยให้เขาป้อนไปได้เนาะถ้ามีแล้วเขาก็จะป้อนบ่ได้ก็คือแบบนี้เนาะมันก็กลับคืนแล้วเราไปป้อนตัวนี้เราเบิ้งซ้ำมันก็จะบ่ได้เบิ้งเราป้อนเนาะฉะนั้นจุดดีของข้อมูลก็จะบ่มีการผิดพลาดและเราไปเบิ้งข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์เนาะคลิกเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เราก็จะสามารถเห็นลิสต์ของพนักงานตัวนี้ตำแหน่งซื้อเซิร์ฟเวอร์เนาะแล้วก็สิทธิ์ในการเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์เราสามารถเข้าได้เซิร์ฟเวอร์ตัวใดเดอยู่ในที่นี้ถ้าเขาอยากหู้สอกหาผู้ใดผู้หนึ่งเขาก็เพียงตีซื้อเข้าไปในที่นี้หรือเขาไปค้นหานี่เลยก็ได้คือเขาค้นหาแล้วมันก็จะไฮไลท์ไปหาตัวนั้นเลยตัวอย่างเขามาที่นี้เขาสามารถเชื่อแบบนี้ก็ได้หรือเราสามารถป้อนซื้อแบบนี้ก็จะออกตัวที่ใกล้เคียงที่สุดออกมาเนาะเวลาป้อนแบบนี้แล้วเราแท็บหรือว่าอินเตอร์เข้าไปก็จะไฮไลท์ตัวนี้ก็จะเด่นไปหาผู้ที่ใช้อยู่ในตัวนี้เลยสมมุติเราไปหาปิ้นแบบนี้เนาะแบบนี้ก็จะเด่นไปเลยเราเลื่อนแบบนี้ก็ได้หรือเราจะตีก็ได้แบบนี้เนาะแบบนี้มันก็จะลิงก์ไปหาผู้ซื้อที่ว่าแก้เคียงที่สุดถ้าเขาอยากแก้ไขก็คือเข้าไปในดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะมีออกมาเสียส่วนของ
Staff Info นี่เขาก็จะบ่สามารถแก้ไขได้เพราะถ้าเขาจะแก้ไขต้องไปในตัว Contact Detail เพราะว่าหน้านี้จะเป็น Server Detail เนาะเขาสามารถแก้ไขตัวนี้ได้คือ Server Permission เนาะจะเป็น User Name แล้วก็ Password ตัวนี้แล้วเขาสามารถไปแก้ไขที่นี่ก็ได้กรณีเขาไว้บ่อยากกลับไปสอหาพี่เวลาเขามานั่นนี่แล้วเขาสามารถไปค้นหาตัวนี้เลยแบบสีเฮาตีเข้าไปก็จะออกสื่อตัวที่ใกล้เคียงที่สุดออกมาเนาะเอาป้อนเข้าไปเลยจุดพิเศษของตัวนี้ก็จะประมาณนี้เนาะในการสร้างฐานข้อมูลหรือโปรแกรมในการติดตามเวียบบ่จำเป็นเราไปใช้ Excel เนาะคือ Excel จะค่อนข้างยุ่งยากในการสองหาข้อมูลแล้วก็จะแยกประเภทนึงนี้ไปอยู่ไฟล์นึงหรือว่าไปอยู่ชีตนึงประเภทนี้ไปอยู่ชีตนึงอยู่คนละชีตหลายๆบอนเห็นให้เราซอกหรือว่าเวลาเราจะต้องการรายงานก็ยากเรากลับคืนไปหาหน้าหลักก็คือกดเข้าหูตัวนี้ก็กลับคืนมาสู่หน้าหลักถ้าเราต้องการเพิ่มผู้ใช้ก็คลิกเข้าตัวนี้แล้วเราก็สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ก็คือสมมุติเราเพิ่มว่า admin เนาะแล้วก็รหัสเราก็เพิ่มเป็น admin แบบนี้เรากดเข้า save กดเข้า save เข้าไปหน่อยละเวลาเราไปแบ่งอยู่ในที่นี้ก็คือจะมีซื้อเพิ่มมาเติมเนาะก็คือจะมี admin เข้ามาเติมแล้วถ้าเราไปป้อนรหัสโดยบ่แมน admin คือที่ตอนเราลงไปเนาะก็จะบ่ได้ก็คือเราไปป้อน admin ถูก log in เข้าไปก็จะได้เนาะตัวนี้ถ้าเราออกจากตรงนี้ก็คือออกจากปกติมาอยู่ในหน้า log in ถ้าเรา log in บ่ได้ก็คือ log out ถ้า log out ตัวนี้ก็คือออกจากระบบโปรแกรมไปเลยเนาะและถ้าเราออกจากอยู่นี้ก็คือออกจากระบบโปรแกรมคือกันเนาะแต่จะมีตัวนี้ขั้นแล้วเขาก็ออกมาได้ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมคร่าวๆเนาะโปรแกรมหรือว่าฐานข้อมูลในการติดตามเวียบประมาณนี้